สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื้อนี้แวะนะครับพี่น้องมางานนะครับมีเวลาอยู่ประมาณนิดหน่อยนะครับพี่น้องแวะนะครับพี่น้องแวะให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับอยู่บ้านหยังก่อครับยายบ้านนี่บ่ครับบ้านน้องแสงบ้านน้องแสงตำบลหยังก่อครับตำบลวัฒนาอำเภอวัฒนาตำบลวัฒนานครนะครับอำเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับยายชื่อหยังก่อครับยายซื้อกิ่งซื้อเหรียญซื้อเหรียญครับซื้อเหรียญซื้อหน่อยซื้อยงมีสองซื้อสามซื้อยายหน่อยนะครับผู้ใดจำได้นะครับพี่น้องผมมาทายตะกี้นะครับเออนี่นะครับพี่น้องกะโอ้บ่ได้มาโดนเนาะโดนตืบโดนตืบนะ4 เดือน 5 เดือนครับ4-5 เดือนแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ยังจักตัวครับยายงัวมันบ่มีสิว่ายายก็บ่ได้นับจักเทื่อดิมันก็ขายพอมันไปตัวนึงครับแล้วก็ขายบักเลือดร้อยตัวสีขาวอยู่นี่ไปตัวนึงครับแก่นตัวแล้วก็ผู้ใดเอาไปอีกวะก็เป็นมีชาโรเล่นะครับพี่น้องมีแบ่งกัดเลือดผสมนะครับแล้วก็บีบมัตเตอร์อยู่บ่ใหญ่ตัวนั้นนะตัวเป็นสาวตะกี้ที่ซื้อมา70,000มั้ยครับยานมอ่ะไปไหนแล้วครับอยู่ข้างในบ่อยู่ข้างในหรือเปล่าป่ะเดี๋ยวไปเบิ่งข้างในนะพี่น้องเดี๋ยวผมพาเข้าไปเบิ่งนะครับยึบนี่นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นสาวมันบ่มีหญ้าบ่มีหญ้านะครับพี่น้องช่วงนี้บ่มีหญ้าเพราะว่าจอยเด้นะครับกินหญ้าสดได้20,000ครับผมบ่ได้เอาไม้ถือมานะพี่น้องขออภัยนะครับนี่นะครับอันนี้แยกยานมบ่ครับยายบ่เพราะว่ามันแย่งกันหลายมันกินหญ้าก็เลยแยกออกมาแยกกินหญ้านะพี่น้องว่ามันหลายนะครับอันนี้ก็ของยายของยายอันนี้ของลูกชายของยายทั้งหมดมี5ตัวยายมีเปิดราคาบ่ยายมันยังบ่อ้วนก็คือบ่กล้าเปิดให้มันอ้วนๆก่อนนะครับเดี๋ยวปีนาต้นปีนามันก็ทับได้แล้วครับปีนึงเพราะว่าว่ามัน2ปีก็ครับครับถึงว่าสายพันธุ์นี้ขึ้นเร็วนะครับพี่น้องขึ้นเร็วนะครับการสมบูรณ์พันธุ์เร็วนะครับอายุ14-15 เดือนก็สามารถทับได้นะครับพี่น้องทับได้โอ้อันนี้เป็นแบ่งกัดนะครับพี่น้องนี่นะครับงัวจอยนะครับพี่น้องเลี้ยงขังอย่างเดียวนะครับบ่ได้ปล่อยขาดยาครับนี่เยตัวฟูน้อยเลือดร้อยอีหยังแล้วพ่อนอกนี่ตัวน้อยโอ้ตัวน้อยนี่นะครับพี่น้องเลือดนอกนะครับเลือดนอกเขาซื้อมาเท่าใดแล้วเทียโกซื้อมามันเอาไปทับนี่ออกมานี่อ๋อครับขนาดน้อยๆเนี่ยเอ็กแป๊กเหี่ยวดีนะพี่น้องเราอันนี้นะครับเราพัฒนานะครับพี่น้องพัฒนาสายพันธุ์ดีนะครับของพี่เบิ่มนะครับเราซื้อเบิ่มนะครับพี่น้องขั้นคลิปเก่าๆหลายคนก็ที่จำได้นะครับแควยังจักตัวครับยายแควยัง5ตัวตัวนึงเห็นมันขายแล้วของมันของมันก็เลยเหลือตัวเดียวที่เหลือของยายนี่นะครับพี่น้องรุ่นเมียพันธุ์นะครับนี่ซุ้มสาวๆมั้งนี่ครับพี่น้องซุ้มสาวเอาไปทับผ้าแล้วไปทับโตมากบ่ครับยายนี่คู่นี้ตะกี้มาหน่อยๆครับครับนี่แล้วซุ้มสาวนี่อ๋อนี่เป็นซุ้มสาวนะครับพี่น้องมีตัวอันนี้บีบมาเตอร์นะครับนี่นะครับพี่น้องโอ้ยเหี่ยวดีนะพี่น้องแต่ว่าจอยอดหญ้าจอยอยู่มันอดหญ้าช่วงนี้ครับเจ้าของก็บ่มีเวลาเท่าวันไปเฮ็ดคอกอ๋อที่ใหญ่ออกไปข้างนอกนะครับเฮ็ดคอกใหญ่ซ้ำกันนี่มั้งครับสื่อที่ใหม่แล้วนะพี่น้องขยายคอกอีกนะครับที่ใหม่มีคนมาถามหลายบ่ครับยายช่วงนี้ก็มาอยู่แต่มันง่วงมันเหลือหน่อยไผแน่เด้อแนวเวลานั้นก็ย้ายไปเลี้ยงข้วยเนาะครับเดี๋ยวจะโตเด็กแล้วนี่นะพี่น้องฟังนี่เป็นอันนี้เป็นลูกผสมนะครับแบ่งกัด
โอ้เสียงมันจ่อยฮะเสียงเข่าเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับหญ้าหัวจะมีหญ้าเขียวบ่ครับยายนี่ฝนตกดีบ่ครับฝนตกร่อง2เทื่ออ๋อผู้น้ําดินมันมากับเขาตักหญ้าอ๋อครับทั้งฝ่าวงานนะพี่น้องได้มาแล้วก็พานกับแวจักหน่อยนะครับเบอร์โทรเราใส่เบอร์เก่าอยู่ว่าครับแม่นบ่เบอร์เก่านะเดี๋ยวผมขอเบอร์ใหม่ให้นะพี่น้องผมโทรมาแล้วบ่ติดเพื่อผู้ใดสนใจนะครับเขามาเบิ่งมาหาหรืออยากได้งัวนะพี่น้องบีบมาเตอร์ชาลูเล่นะครับก็ลองโทรถามเราเบิ่งนะครับเผื่อมีนะครับโอ้นี่นะพี่น้องก็เพิ่นเลี้ยงขังคอกตลอดเลยนะครับเพราะว่าบ่มีพื้นที่ปล่อยนะครับก็ตัดหญ้ามาให้กินเอานะครับย่ําแหล่งย่ําหยังกับฟางนะพี่น้องโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงครับงวดแล้วก็พัฒนานะพี่น้องพัฒนาลูกผสมนะครับแล้วก็มีเลือดลอยก็มีนะครับพี่น้องเพิ่นก็ค่อยเริ่มค่อยสะสมไปทีละหน่อยนะครับก็ถือว่าสายเนื้อนะครับพี่น้องแล้วก็พัฒนาเมียพันธุ์ไว้ขายนะครับพัฒนาสายพันธุ์ไว้ขายก็ถือว่าดีนะครับพี่น้องค่อยๆเริ่มไปทีละหน่อยนะครับขายแม่นึงก็ได้เจ้าๆก็ได้ชิ้นนึง 50,000 60,000 อยู่โอ้แล้วแต่ตูนบ่ครับยายแล้วแต่ตูนตูนงามบ่งามนะครับแล้วก็สายเลือดนะครับพี่น้องเขาอ้วนปึ๊กเลยเขาอ้วนเลย 70,000 80,000 เลยราคาดีบ่ยายช่วงเนี้ยราคากับพ่ออยู่พ่ออยู่นะพี่น้องพ่อไปพ่อมาก็มีตัวไก่ออกบ่ครับโอ้โหนั่งโอ้นี่โอ้นี่แบ่งกัดนะครับพี่น้องแล้วก็ซุ้มนั่นยังบ่ครบไก่นะพี่น้องไก่คอดซุ้มนั่นประมาณจะ5เดือน6เดือนมั้งครูน่ะธรรมดาแบบ9เดือนนี่มีตัวนี้ไก่ออกครับตัวนี้จะพับแล้วก็โอ้ด่วนๆได้มากนะพี่น้องเพราะว่าขับหลายอยู่ขับบึดขับรถมากกับไก่4ตัวครับเวลาก็เห็นแล้วมีลูกน้อยครับขับรถมากกับ250กิโลนะพี่น้องขันเอารถมาถือว่าไก่นะครับแต่ก็หาโอกาสนะครับแต่พวกนี้ทับแล้วก็ชมเลยก็ได้กินนมคือว่ายังบ่ประทับครับนี่สวยครับตัวนี้เลือดดีแล้วครับเนี่ยบีบตัวนี้ครับมันได้อ้วนเห็นนี่มันทับแล้วครับบรรยากาศโอ้ลูกหน่อยนะพี่น้องกระสายเนื้อนะครับถือว่าเป็นสายผู้ใดเริ่มเลี้ยวถือว่าได้ก่อนถือว่าหน่อยนะพี่น้องถือว่ายังมีคนเห็ดหน่อยอยู่นะครับสายนี้ผู้ใดซื้อพันนี้ซื้อจ้อยได้ราคาเข้าไปทุนออกครับเลี้ยงแป๊บเดียวก็อ้วนนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมสิขึ้นให้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอให้นะครับเพื่อผู้ใดสนใจนะครับโทรสอบถามการเลี้ยงนะครับผมถ้าเลี้ยง4 5ตัวดิโอ้ยคุณโอ้อันนี้มันหลายเนาะเอามาที่ละรถเต็มคันเลยนั่นก็ละมันมามื้อวานนี่ไปกินมื้อวานนี่มื้อแรงก็เบิดแล้วครับหลายนะครับเลี้ยงบ่ไหวอันนี้รุ่นสาวๆนะครับพี่น้องนอกนั่นก็กินเฟื่องที่สินี่กินมากนี่นะครับฉันยุ้งมันก็กินบ่ถึงยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามกด Subscribe นะครับถือว่าเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องได้มีเวลาหน่อยอีหลีนะครับบ่ได้มาอยู่โดนไปกลับนะครับพี่น้อง
ไปกลับไปก็จะค้ำพอดีนะครับมีถ้าทุนอันทุนใกล้ที่ทับนี่นะกันลากกันไปก่อนนะครับพี่น้องมีอ้วนก็นี่ก็น้อยครับสวัสดีครับ4ตัวเงินแสนสบาย